ก็มีบ้างครับมีบ้างคิดถึงทำไงครับผมก็มีคุยกันปกติคุยในไลน์คุยอะไรเงี้ยครับผมแต่ว่าถามว่าได้เจอกันไหมช่วงนี้ไม่ค่อยได้เจอกันแล้วก็พี่ชายคนสนิทณเดชน์คุกิมิยะเล่นฝากความคิดถึงผ่านสื่อขนาดเนี้ยเลยทำเอานางเอกสายแบ๊วยาย่าอุรัสยาเขินเบาๆแต่เพราะงานรุมทั้งละครถ่ายแบบและอีเวนต์แม้แต่แก๊งเพื่อนสนิทก็ยังไม่มีเวลาเจอกันเลยแหมปากหวานชนะก็ใครที่ไม่ได้เจอนานๆก็คิดถึงเลยโดยเฉพาะพี่ณเดชน์โดยเฉพาะคิดถึงว่ากับคนอื่นคิดถึงทุกคนเท่าเทียมกันนะคะไม่ได้เดี๋ยวจะมีน้อยใจกันมันไม่ได้ทำงานด้วยกันมั้งคะใช่ใช่เราแบบตอนนี้คือ7วันแบบแน่นเอียดจริงๆของพี่ณเดชน์ก็น่าจะแน่นเหมือนกันใช่ค่ะ